พรรครวมไทยสร้างชาติผมเชื่อว่าพี่น้องชาวภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรีมีความต้องการในนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับพี่น้องประชาชนหรือพี่น้องผู้ใช้แรงงานโดยตรงนะครับและผมเชื่อว่านโยบายที่เขียนออกไปทั้งหมดเป็นนโยบายที่จอดอยู่ในสภาหมดแล้วแค่เข้าไปถึงก็หยิบมาพิจารณาวาระ1 2 3ได้เลยแล้วก็ใช้ได้เลยไม่ต้องมานั่งรอทำใหม่ถ้าไม่เลือกพรรครวมไทยสร้างชาติไม่เลือกพวกเราเข้าไปไม่มีทางครับที่จะมานั่งแก้กฎหมายอีก2ปีก็แก้ไม่ได้นะครับในส่วนนี้และผมเชื่อผู้สมัครของผมทั้ง10คนเป็นอดีตผู้แทนเป็นอดีตผู้นำท้องถิ่นท้องที่ที่แต่ละท่านมีความชำนาญพื้นที่และเป็นที่พึ่งของพี่น้องชาวจังหวัดชลบุรีได้ทุกท่านครับ